่อง7สีทีวีเพื่อคุณบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดร่วมตรวจสอบทุกความจริงเรื่องจริงผ่านจอกี่ศพกี่คำสัญญาก่อนหน้านี้สัญญากันว่ายังไงบ้างกับคำว่าอุบัติเหตุเปิดความจริงอีกด้านบนเส้นทางแห่งรักเส้นทางแห่งความกตัญญูก้าวข้ามความกลัวไปด้วยกันคืนนี้กับบทพิสูจน์มือเปล่าปราบอสรพิษสวัสดีครับพบกับเรื่องราวความจริงที่ยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและรอการเปิดเผยผ่านรายการเรื่องจริงผ่านจอครับอย่างเช่นเรื่องราวกระชากหัวใจเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเพ็ญพิไลหลังจากที่สามีของเธอต้องมาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยฝีมือของนักบิดไวคะนองการสูญเสียผู้เป็นสามีในครั้งนี้สะเทือนทั้งครอบครัวทั้งยังดับฝันคำมั่นสัญญาที่ทั้งคู่มอบให้กันไว้มาติดตามเรื่องราวสุดสะเทือนใจครั้งนี้พร้อมๆกันครับเรามากินกาแฟกันนะมันมีป้าชงกาแฟให้พ่อกินนะมากินเหมือนเดิมนะพ่อคุณเพ็ญพิไลยังคงทำทุกอย่างเหมือนตอนที่สามีของเธอยังมีชีวิตอยู่และยังเปรยกับตัวเองว่าหากคนเราสามารถย้อนกลับไปหยุดอุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งหน้าได้แม้มันจะเป็นอุบัติเหตุที่สามีของเธอไม่ได้ก่อขึ้นก็ตามเธอจะรีบไปทำมันทันทีแต่สิ่งที่คิดตอนนี้มันยิ่งสวนทางกับความเป็นจริงเพราะอนุภาพของอุบัติเหตุครั้งนั้นมันรุนแรงขนาดรากคู่ชีวิตของเธอไปพร้อมกับคำสัญญาที่ทั้งสองมีให้ต่อกันส่วนหนึ่งมันก็ได้พรากผู้เป็นพ่อที่กำลังถ่ายทอดวิชาช่างให้กับลูกๆเพื่อให้ทั้งสองคนก้าวข้ามความไม่รู้ไปสู่มืออาชีพช่างแต่ความหวังทุกอย่างก็ต้องหยุดลงทันทีจากที่ดินว่างเปล่าเมื่อ6ปีที่แล้วคุณเพ็ญพิไลและสามีหรือช่างเบนได้มาเช่าที่นี่เพื่อสร้างโรงกลึงเปิดเป็นอู่ซ่อมเรือเล็กๆทำกันภายในครอบครัวจนต่อมาช่างเบนซ์เป็นที่รู้จักไปทั่วเมืองแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีในเรื่องของการรับซ่อมเครื่องและอุปกรณ์เรือทั้งในและนอกสถานที่งานจึงมีเข้ามาไม่ขาดสายงานที่เยอะและเหนื่อยมาพร้อมกับรายได้ที่พอจะทำให้คนในครอบครัวลืมตาอ้าปากได้ไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนยิ่งมีลูกชายคนโตเบลและเบสลูกชายคนกลางมาช่วยเป็นลูกมือพร้อมทั้งตั้งใจเรียนรู้งานช่างจากพ่อก็ยิ่งทำให้อู่แห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นถึงแม้มันจะมีหนี้จำนวนหนึ่งที่คอยไล่ตามหลังมาตอนนั้นก็ทำพันดุลครับที่จำได้ครับสอนเรื่องความอดทนสอนเรื่องความขยันนี่นะครับที่พ่อสอนตอนนั้นคือเราเรียนอยู่ใช่ครับเรียนอยู่ครับแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาทำงานกับพ่อด้วยครับวิชาได้กับพ่อก็หลายอย่างครับสลีปปรับแต่งสลีปทำเกียร์ทำงานเกี่ยวกับเรือระบบเรือก่อนที่ผมจะไปทำงานที่ห้างครับพี่งานเขาเริ่มสอนจริงจังครับแล้วก็ผมไปทำงานที่ห้างแล้วก็กลับมาช่วยกี่ปีแล้วค
ี่ปีคะประมาณเกือบ10ปีนะครับพี่ใช่ครับที่อยู่กับพ่อที่ช่วยพ่อใช่ครับผมก็สอนออกสอนกึ่งครับแล้วก็ลงเครื่องติดตั้งอุปกรณ์เรือครับใช่ครับกว่าจะมีวันนี้ได้มันก็ลำบากลูกตอนนั้นลูกก็ยังเล็กเราเพิ่งจะมาสบายเอาวิตอนไม่กี่ปีมานี่คือเราหางานให้ลูกทำหาอาชีพให้ลูกก็คือว่ากะว่านับจากที่ให้ลูกมีอาชีพมีอะไรแล้วก็จะทำเงินสร้างเนื้อสร้างตัวซื้อที่ยกบ้านเล็กๆอะไรนี้ก็คิดไปแค่นั้นคือไม่ได้ทำอะไรเกินตัวด้วยความมานะขยันอดทนแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามช่างเบนซ์ไม่เคยบ่นเพราะเขารู้ว่าที่เขาทำก็แค่ไม่อยากให้ลูกและภรรยาต้องลำบากเขาจึงทุ่มเทชีวิตให้กับงานมาโดยตลอดซึ่งมันทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่แล้วเหมือนฟ้ากำลังจะถล่มลงที่อู่แห่งนี้และกำลังจะพรากช่างเบนซ์ไปจากคนในครอบครัวตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากส่งบินลูกค้าที่ว่ามาทำของแล้วเขาก็บอกว่าเขาอืดท้องพรุ่งนี้จะไปหาหมอเขาก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จก็คือว่าแต่งตัวยังรอเลยนะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าออกไปดูเรือเปลี่ยนแบตเป็นแบตเรือไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเหมือนเดิมก่อนที่จะออกไปทำงานที่ข้างค้างไว้ให้เสร็จช่างเบนซ์ยังร้องเพลงพร้อมทั้งแอบอมยิ้มไปเหมือนจะแกล้งหยอกล้อให้กับผู้เป็นภรรยาได้ผ่อนคลายมายืนมองเขาที่หน้าปากประตูก็ยังเห็นเขาก็หันมายิ้มนะก็ยืนมองเขาก็จอดรถคอยนานนะจนฉันน่ะเอี้ยวคอเพื่อที่จะกลับไปแต่งตัวก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องเฮ้ยแล้วก็รถมันเสียงรถชนตอนเวลานั้นผมนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเลยกับเพื่อนครับผมแล้วก็ไปจอดอยู่หน้าบ้านสักพักใหญ่ครับได้ยินเสียงพ่อบิดรถกำลังจะออกจากถนนนะครับกำลังจะขึ้นถนนแล้วก็ได้ยินเสียงอีกทีนึงคือเป็นเสียงรถชนเลยครับและนี่ก็คือภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์กระชากใจครั้งนี้ไว้ได้วิ่งออกมาตอนที่เห็นน่ะมีเด็กผู้ชายนอนอยู่แล้วก็มีรถมอไซค์ทับตัวเด็กอยู่แล้วก็เงยหน้าหันไปมองก็เห็นแฟนเขาอยู่อีกสิ่งหนึ่งของถนนก็วิ่งไปหาตอนที่เห็นน่ะมีเลือดออกเยอะมากเลยเห็นออกปากออกจมูกเราก็ไปจับแขนเขาจับมือก็บอกกับเขาว่าพ่อลุกขึ้นนะก็เรียกชื่อเขาเรียกเหมือนคนไม่มีสติตอนนั้นเห็นเลือดออกมากแล้วลูกชายเขาก็เอามือช้อนหัวพ่อแล้วก็ช้อนมันมีเลือดออกเยอะเลยนะพอไม่นานก็มีน้องแล้วก็มีรถมอไซค์มีรถกระบะมายกรถออกจากตัวเด็กหลังเกิดเหตุเต็มไปด้วยกลุ่มรถจักรยานยนต์และคนจำนวนมากที่เข้ามามุงดูก่อนจะตามมาด้วยรถกู้ภัยที่รีบมาที่เกิดเหตุพร้อมนำช่างเบนซ์ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วรุนแรงมากและเกิดขึ้นซึ่งหน้าลูกและภรรยาของช่างเบนซ์แล้วยังเกิดขึ้นที่หน้าอู่ของพวกเขาอีกด้วยดูจากภาพของการชนในครั้งนี้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาด้วยความเร็วจนแทบจะมองตาไม่ทันหรือจะเป็นชาวบ้านที่มีความจำเป็นต้องใช้ความเร็วขนาดนี้หรือว่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กแว้นที่ชอบแว้นกันบนถนนสุขุมวิทแหลมสิงห์แห่งนี้หรือไม่แต่น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือก่อนที่พ่อจะออกไปครับผมได้ยินเสียงรถกลุ่มหนึ่งครับวิ่งมากันเยอะเหมือนกันก่อนที่พ่อจะขี่รถออกไปนะครับแล้วก็ตามด้วยรถอีกประมาณ 2-3 คันนะครับแล้วถึงพ่อจะขี่ออกไปครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นมาเยอะเหมือนกันครับแต่ผมไม่ทราบว่าเขามาจากกับกลุ่มแรกหรือว่ากลุ่มหลังนะครับแต่ว่าเขาขี่มาเร็วมากแล้วก็ไม่มีไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังนะครับผมที่สังเกตนะครับเพราะว่าพอตอนชนปุ๊บรถเขาไม่มีไฟเลยครับใช่ครับเพราะว่าเครื่องเขายังติดอยู่รถไม่ได้ดับผู้ที่ขี่จักรยานยนต์ชนช่างเบนซ์ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่ยังพอรู้สึกตัวก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งต่างจากช่างเบนซ์ที่อาการเข้าขั้นวิกฤตเป็นตายเท่ากันหลังเกิดเหตุทีมงานพยายามติดต่อคู่กรณีของช่างเบนซ์เพื่อจะสะท้อนข้อมูลอีกด้านหนึ่งถึงที่มาที่ไปก่อนจะขับขี่มาด้วยความเร็วจนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่คำตอบที่ได้คือทางครอบครัวและตัวผู้ขับขี่ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลและไม่ขอให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจึงต้องขอพึ่งข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีความในครั้งนี้เพียงด้านเดียวนะครับก็เป็นคนจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับจันทบุรีนี่ก็มาเที่ยวกับเพื่อนมาจากอำเภอขลุงเป็นลูกของชาวสวนธรรมดานะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่เนินนางพญาที่อำเภอท่าใหม่กับเพื่อนคล้ายว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน3คน3คันคันละคนแล้วก็มีรถยนต์ไปด้วยอีกคันหนึ่งพอดูเสร็จก็กลับแค่นั้นแหละครับแล้วก็มาเกิดเหตุจากการสอบสวนเราก็บอกเขาก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับมาน่าจะเป็นครั้งที่2แค่นั้นเองก็ที่มองดูเราก็จะลงไปประเด็นตรงนั้นอยู่แต่ว่าก็ยังหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ชี้ชัดไม่ได้ในเรื่องของแว้นอะไรประมาณนั้นตามที่สื่อเคยบอกก็เลยถามอยู่พอดีว่าใช่เด็กแว้นหรือเปล่าที่แบบบอกว่าตอนแรกอ่ะจะขับมาเป็นกลุ่มก่อนไปเป็นกลุ่มก่อนที่ชาวบ้านเห็นนะคะแล้วก็คันนี้ตามมาที่หลังแล้วก็มาเร็วก็เลยชนช่างเว้นที่กำลังออกไปจากการสอบสวนยังไม่มีเพราะว่าเขาเป็นชุดเดียวกันนะครับยังไม่มีเพราะเขาเป็นชุดเดียวกันเพราะว่ามาจากนู่นก็มาจอดที่สะพานบนสะพานตากสินก่อนมาก็ช่วงนั้นก็ไม่มีใครน่าจะในจากการสอบสวนก็น่าจะเป็นชุดอื่นหรือไม่ตรงนี้ยังไม่ฟันธงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้ข้อมูลอีกว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนช่างเบนซ์เป็นชายหนุ่มอายุไม่เกิน19ปีส่วนประเด็นที่รถของเขาไม่มีไฟหน้าและไฟท้ายจริงๆแล้วข้อมูลมีความจริงแค่ไหนและหากไม่มีจริงอันตรายมากนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันที่อาจจะมองไม่เห็นยิ่งในช่วงเวลากลางคืนด้วยแล้วทัศนวิสัยแย่แน่นอนเลยครับส่วนไฟหน้าของรถช่างเบนซ์จะสังเกตเห็นแสงสว่างอย่างชัดเจนขณะที่เขากำลังขี่รถออกไปบนท้องถนนเพราะว่ามาจากต่างอำเภอเนี่ยไม่น่าจะมันน่าจะมีหรือเปล่าอะไรนี้นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องหาข้อยุติต่อไปด้วยนะครับแต่ไฟภายท้ายเนี่ยเขาก็ยืนยันไม่มีนะครับแต่ไฟหน้าอาจจะรีอะไรตรงนั้นก็ว่านไปตามพยานหลักฐานครับอยู่ระหว่างสอบสวนอยู่นะครับคือเส้นทางนี้ครับเส้นทางนี้เป็นเขตเทศบาลนะครับระหว่างตั้งแต่สะพานไปจนสุดหมู่บ้านในเขตเทศบาลจะมีบริเวณนี้จะมีป้ายจำกัดความเร็วอยู่แล้วคือไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วครับคือลักษณะที่ว่าจะเอามามีส่วนประมาทก็คือความเร็วนี่แหละและแล้วหลังเกิดเหตุเพียง1วันซึ่งเป็นวันที่15มกราคมที่ผ่านมานี้ช่างเบนซ์ก็ได้จากไปเพราะแกนสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักเนื่องจากถูกรถชนจนส่งผลให้ศีรษะไปกระแทกกับพื้นถนนอย่างรุนแรงมันเร็วมากสำหรับเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวช่างเบนซ์ไม่รู้นะครับช่างเบนซ์จะเป็นศพที่เท่าไหร่ที่จะต้องมาจบชีวิตบนท้องถนนแบบนี้เพราะคำว่าอุบัติเหตุที่ตนเองไม่ได้ก่อขึ้นที่น่ากังวลต่อจากนี้ก็คือคนในครอบครัวจะอยู่กันอย่างไรเมื่อต้องสูญเสียผู้นำทางชีวิตไปอย่างกระทันหันแบบนี้เรื่องของความรู้สึกไม่ต้องพูดถึงเลยครับแม้เหตุการณ์จะผ่านมาเดือนนึงแล้วก็ตามและปีนี้วันที่19กุมภาพันธ์ที่เพิ่งจะผ่านมาก็เป็นวันที่ทีมงานมาถ่ายทำก็เพิ่งจะทราบว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของช่างเบนซ์ที่จะมีอายุครบ50ปีพอดีซึ่งวันนี้พวกเขาก็ยังคงแสดงความรู้สึกกับช่างเบนซ์เหมือนเช่นเดิมที่ผ่านมาแม้บรรยากาศปีนี้
จะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งจะบอกกับฉันยิ้มเสมอว่าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่กับลูกกับงานไปนานๆแต่ปีนี้ก็จะพูดแบบนี้แต่ไม่มีใครหันหลังกลับมายิ้มเหมือนทุกๆปีเนี่ยขอให้พ่อไปพบๆยิ้มไม่ต้องเป็นห่วงลูกดูแลเขาได้เบลเบสจ้าทำให้ดีที่สุดทำให้เหมือนที่พ่อทำไว้จะดูแลแม่ครับพ่อครับวันนี้เบสมีพวงมาลัยมาไหว้นะครับก็ขอให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใดๆเดี๋ยวทางนี้เบสกับเบลแล้วก็เบเก้จะเป็นคนดูแลต่อเองนะครับพ่อแล้วคำสัญญาที่ช่างเบนกับคุณเพ็ญพิไลสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้คืออะไรที่จะหาเวลาว่างจากการทำงานเพื่อไปทำในสิ่งนี้ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวซึ่งช่างเบนซ์เคยบอกผู้เป็นภรรยาไว้และในวันก่อนที่จะเกิดเหตุทั้งสองคนก็ยังคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่เลยจะไปขึ้นเขาคิชกูดจะไปเดินขึ้นเขาเหมือนทุกปีก็ชวนฉันไปแต่ก็ไม่ได้ไปจนวันที่16กุมภาที่ผ่านมาฉันเอาบัตรประจำตัวประชาชนเขาพาเขาขึ้นเขาไปทำตามอย่างที่เราสัญญาเขาไว้ว่าเราจะไปกับเขาอะไรก็พาเขาไปจะขาดพ่อไปคนนึงยังไงก็ต้องทำไอ้ชื่อเราเดินต่อได้ให้พรุ่งนี้ต้องอยู่ได้ครับการจับมือกันเดินต่อไปของครอบครัวนี้แม้จะขาดผู้ร่วมเดินทางไปพวกเขาก็ยังสู้เหมือนที่พ่อเคยสู้มาตลอดทั้งชีวิตส่วนเรื่องของคดีความเบื้องต้นพบว่าเด็กหนุ่มที่เป็นฝ่ายขี่รถจักรยานยนต์มาชนช่างเบนซ์ไม่มีทั้งใบขับขี่ไม่มีทั้งพ.ร.บ.ไม่มีการเสียภาษีประจำปีและไม่พบป้ายแผ่นทะเบียนที่รถส่วนทางฝ่ายช่างเบนซ์รอผลการชันสูตรศพจากนิติเวชมาประกอบในคดีซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้ดูจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เพราะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็ต้องฝากถึงเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะครับหนึ่งชีวิตที่จากไปอย่างกระทันหันยังคงสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวของคุณเพ็ญพิไลนะครับแม้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ทางรายการก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับคนที่ชนคนตายโดยไม่มีข้อครหาใดๆนะครับเปิดความจริงอีกด้านบนเส้นทางแห่งรักเส้นทางแห่งความกตัญญูจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ
เรื่องราวของเด็กน้อยที่ต้องเข็นรถเข็นพร้อมคุณตาวัยชราตระเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อเก็บขวดพลาสติกหรือสิ่งของที่พอจะขายได้กลับมาบ้านตกเป็นกระแสข่าวที่ทำให้ใครหลายคนได้รู้ได้เห็นภาพเหล่านั้นวันนี้ทีมงานเรื่องจริงผ่านจอของเราได้ลงพื้นที่เพื่อไปสัมผัสกับครอบครัวนี้เรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับเรื่องราวความน่าสงสารของเด็กคนหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงในโลกสังคมเครือข่ายหลังมีคนไปพบเด็กคนนี้กำลังเข็นรถให้ชายชรานั่งพร้อมกับเก็บขวดไปตามท้องถนนความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งตั้งแต่พี่มาอยู่นี่7-8เดือนนะพี่ก็ให้เขามาตลอดอ่ะบางทีก็มีพี่สาวเขามาสงสารเขาเนาะบางทีพี่สาวอยู่ก็ให้เงินบางทีแบบเขามาก็ให้ตังค์เขาบางทีว่ามีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยให้เขาหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าทั้งสองคนเป็นตาเป็นหลานกันโดยทั้งคู่ใช้ชีวิตแบบนี้เป็นประจำโดยหาเก็บขวดเพื่อนำไปขายหาเงินมาใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ด้วยกระแสข่าวทำให้เรื่องราวของทั้งคู่เปลี่ยนไปโอ้หลายปีแล้วนะเริ่มแรกบางแปลงก็บอกหลานคนโตมันก็อายุ20แล้วหลานผู้ชายคนโตอายุ20ปีเนี่ยหลายปีอะหลานผู้ชายคนโตที่20ก็คือไปกับคุณตาแบบเนี้ยไปคุณตาตอนเล็กๆเหมือนกันนะไปตอนเล็กๆอะเกาะท้ายเกาะหลังไปเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่มีอะไรไปหาตะกรวดเฉยๆเพราะว่ามันมาเกิดเรื่องอื้อฉาวกับตอนหลานคนนี้เรียนอยู่เนี่ยพอรุ่งเช้ามาอีกวันสองวันเฮ้ยเห็นไหมว่าเขาเอาไปลงออกพ่อพัดอะไม่รู้ไม่รู้เขาไปลงนี่คือตอนนั้นมาพอดีไปตามทางรถเมล์รถบัสรถสิบล้อรถปิกอัพหาลุงไหนๆเอารถเมล์มาถึงจอดปุ๊บเอาขนขวดเปล่าลงมาให้ขอรถจริงโยนให้ตามทางเลยเก็บเอารถสิบล้อเหมือนกันลุงผู้นะลุงผู้ก็บอกว่าผู้ว่าลุงผู้แล้วไปที่ไหนเขาก็บอกคนให้กำลังใจบอกฟู้งั้นนะลุงมันบอกว่าไอ้ยามเขาบอกแม่ลุงทำแบบนี้ผมชอบไอ้คนผู้ชายเนี่ยขึ้นสาดานออกตอนเช้า9โมงไปถึงโรงเรียนหลวงสะพานลอยยูเทิร์นกลับแล้วอีกคนเป็นคนพี่มันไปตันตกเก็บขวดตันตกคนมา3โมงออกไปเก็บ3โมงออกไปเก็บ5โมงพอมาเกือบ5โมงมาถึงบ้านไอ้คนพี่คนโตไปวันอาทิตย์เข้าตลาดธนัทก็สลับกันไปสลับกันไปเปลี่ยนกันไปคนละวันชื่อเด็กหญิงขวัญมณัฐจันทร์ศรีค่ะชั้นป.5ค่ะอายุ11ค่ะชื่อเด็กหญิงธนัญญาราชสารอยู่ชั้นป.3อายุ9ขวบชื่อเล่นชื่ออิงค่ะชื่อจริงชื่อเด็กชายธารากองราชสารอยู่ชั้นป.1/1ชื่อเล่นชื่อว่าอั้นวันอาทิตย์ค่ะไปวันเสาร์ค่ะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับได้พวกขนมแล้วก็ตังค์แล้วก็พวกน้ำค่ะแล้วก็ขวดก็ได้ขวดแล้วก็ได้ขนมแล้วก็ได้ตังค่ะวันนี้ก็ได้1,000วันนี้ก็ได้2,000ก็หนูเป็นห่วงตาค่ะหนูสงสารตาตาหาเงินมาให้หนูเรียนกับพ่อกับแม่ค่ะหนูอยากไปช่วยตาเองหนูสงสารตาไม่ใช่แค่เพียงน้องอั้นคนเดียวเท่านั้นครับที่ออกช่วยตาเก็บขวดแต่กลับเป็นหลานทั้ง3คนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแบ่งผลัดกันออกไปกับตาโดยแบ่งวันกันไปเด็กทั้ง3คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันไม่ไกลจากบ้านมากนักทำให้ข่าวที่ว่าเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดครับบ้านนี้ก็ค่อนข้างเขาจะรักตาเขาเยอะรักตาเขามากนะเพราะว่าลูกศิษย์เก่าอ่ะรุ่นก่อนๆที่เป็นพี่ๆเขาลูกพี่ลูกน้องอ่ะที่เขาจบไปเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติคล้ายๆกับน้องธารากรเนี่ยก็คือไปช่วยตาคือ
ช่วยทำมาหากินอ่ะเขาไม่อายเขาก็ไปช่วยตาเก็บขวดเก็บของเก่าเขาก็ทำกันแบบนี้เป็นรุ่นลงมาพี่สาวเขาก็ผมสอนป.1ไปตอนนี้ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปแล้วแล้วคนก่อน 3-4 คนก็สอนส่วนมากเขาจะเรียนที่นี่ทุกคนอ่ะบ้านนี้ก็จะสอนก็จะมีลักษณะคล้ายกันมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยแล้วก็ไปช่วยงานประจำแบบนี้เรื่องการขาดเรียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ประจำแต่เราก็จัดทุนให้ทุกปีครับในทุกๆวันน้องขวัญและน้องอิงและน้องอั้นจะเดินจากบ้านไปโรงเรียนหลังเลิกเรียนก็กลับมาบ้านก็จะแบ่งหน้าที่กันไปทำงานบ้านแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกวันส่วนวันหยุดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีภารกิจเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการออกตระเวนเก็บขวดพลาสติกพร้อมกับตาโดยปกติทั้ง3คนจะแบ่งกันไปคนละช่วงเวลาช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือไปพร้อมๆกันเลย3คนเหตุผลหนึ่งคุณตาบอกกับเราว่ามีความจำเป็นในการออกไปเก็บขวดก็คือเรื่องของฐานะครอบครัวที่มีกันหลายคนค่าใช้จ่ายจึงไม่พอใช้ตาทำแบบนี้มานานหลายปีแล้วก็จะมีหลานแต่ละรุ่นออกไปกับตาเวียนหมุนสลับกันไปตามรุ่นหลานทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไปด้วยความเต็มใจก็สงสารตาอยากจะไปช่วยตาภาพรถเข็นคนชราและเด็กตัวเล็กๆข้างถนนอาจจะดูเป็นภาพที่สะเทือนใจของคนที่พบเห็นอยู่บ้างแต่ทั้งหมดมันแสดงถึงชีวิตที่ทุกคนต้องดำเนินต่อไปเพื่อความอยู่รอดคนเขาไม่รู้เนาะว่าเราก็อยู่บ้านดูแลน้องอยู่แต่คือนี่ก็คือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของพ่ออยู่แล้วที่เขาออกไปน้องเขาก็ขอตามไปด้วยคือว่าบางทีไปแล้วมันก็ได้ขนมมั่งได้อะไรมั่งเขาก็ขอตามเดิมเขาว่าปู่กันมาทำไมแม่ไปไหนทำไมไม่ดูแลน้องแต่จริงแล้วอยู่บ้านดูแลน้องอยู่กับน้องทุกวันคือว่าถ้าเราไปทำงานน้องก็จะอยู่ที่บ้านกับตากับหลานเป็นห่วงค่ะโทรเช็คอยู่ประจำว่าอยู่ไหนแล้วพ่ออยู่ไหนจะเข้าบ้านหรือยังแล้วก็เป็นห่วงเรื่องรถอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าเขาไปตามถนนแล้วก็เป็นห่วงเขาอยู่ตัวถามเขาอยู่ตลอดว่าพ่อกับบ้านย่างอยู่ไหนแล้วเวลาเราไปทำงานถ้ารู้ว่าเขาออกไปเพราะพวกพี่หลานคนก่อนๆเขาก็ไปมาก่อนครับไปคุณตามมาหลายคนห้ามไม่ได้อะครับก็ได้แค่เป็นห่วงครับผมจะห้ามเขาก็ต้องคนเขาทำมานานแล้วครับส่วนมากจะไม่บ่นว่าเหนื่อยครับก็จะดีใจว่าได้ตังมาเท่านู้นเท่านี้ก็มีคนหยิบยื่นให้ครับเอาซื้อของเล่นมั่งซื้อขนมมั่งเก็บไว้ก็หยอดกระปุกมั่งแม้รายได้จากการเก็บขวดขายอาจจะไม่มากนักแต่ก็เป็นส่วนเล็กๆที่คอยจุนเจือความเป็นอยู่เป็นส่วนเล็กๆที่สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตและก็เป็นส่วนเล็กๆเช่นกันที่เติมเต็มความรักระหว่างวัยและคุณตาก็หวังว่าในอนาคตหลานๆของคุณตาจะสามารถมีอนาคตที่ดีได้จากการเก็บออมและคำสอนของตามันออกไปนี้ถ้าเรามีคนช่วยมีเงินและอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้ทุนเรียนหนังสือต่อไปข้างหน้าเมื่อตาหมดบุญไปแล้วทีนี้มันพ่อแม่ทนไม่ไหวแล้วมันเหลือเงินเรียนต่อไปต่อทุนแม่นั้นเรียนหนังสือโครงการศึกษาเราก็ให้มาเก็บไว้ฝากไว้ให้มันถึงเวลานั่นก็เบิกเอามันได้มาก็มาให้เอาตาอันนี้ผมไว้หนูไว้กินนะอันนี้หนูให้ตาเลยครับผมแต่ผมเปลี่ยนไว้บอกแค่นี้บอกว่าเฮ้ยถ้าให้ตาพูดด้วยก็ตาก็ดีใจแล้วนะหลานนะเขาน่าได้มาให้เราอย่างนี้ก็เราหลานก็ตายกันอย่างนี้หลานก็ตาภูมิใจทุกอย่างตาภูมิใจก็รู้สึกดีใจนะที่ลูกรักตายังมีความกตัญญูกับตาดีใจมากอะลูกเป็นเด็กดีในฐานะความเป็นครูเนี่ยเราก็ได้แต่มองภาพเมื่อเขาโตต่อไป
อันดับแรกเลยไม่ต้องดีเด่นอะไรมากขอแค่เป็นคนดีในสังคมก็พอแล้วครับเป็นคนดีในสังคมแต่ถ้าเกิดเขาสามารถวาสนาเขาดีมีการสนับสนุนให้โอกาสเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาไปได้ดีไปประสบผลสำเร็จโรงเรียนจะดีใจมากเราเป็นครูเราก็จะมีความภูมิใจโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูค่ะเป็นคุณหมอค่ะอยากเป็นทหารชีวิตต่อให้จะต้องสู้แค่ไหนนะครับสุดท้ายแล้วความสุขมันก็มีแค่คนในครอบครัวที่เข้าใจมีความรักมีความห่วงใยซึ่งกันและกันและเราก็หวังว่าชีวิตของเด็กกลุ่มนี้นะครับจะมีอนาคตที่สดใสต่อไปครับก้าวข้ามความกลัวไปด้วยกันคืนนี้กับบทพิสูจน์มือปราบปราบอสรพิษเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอถ้าพูดถึงอสรพิษแล้วนะครับคงไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรือบางทีถ้าเจอก็อาจจะอยากตีให้ตายเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับหนุ่มกู้ภัยรายนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นนะครับเขาพยายามหาทางออกโดยไม่ให้เกิดความสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือการจับงูด้วยมือเปล่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับบังฉาพนักงานดับเพลิงอบต.อ่าวนางจังหวัดกระบี่ออกปฏิบัติหน้าที่หลังได้รับแจ้งเหตุมีงูเข้าบ้านหลังหนึ่งเขาเริ่มรื้อข้าวของภายในบ้านเพื่อเปิดทางให้เขาเข้าใกล้งูมากที่สุดทันทีที่เจอตัวงูบังฉารีบดึงงูจงอางขนาดประมาณ 2.5 เมตรออกมาด้วยมือเปล่าซึ่งมันสร้างความตกอกตกใจและน่าตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเริ่มต้นมาก็คือเมื่อก่อนเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับก็คือชาวบ้านร้องเรียนมาก็คือมีงูเข้าบ้านอะไรตรงนี้ก็ไปช่วยเหลือเขาเมื่อก่อนเคยใช้ไม้ขนาดยาวจับแต่ต่อมาก็รู้จักกับพี่เขาที่ฟาร์มงูของอ่าวนางก็เลยมาศึกษาวิธีการจับที่ถูกต้องจากเขาไปครับโมเมนต์มีเด็กแก่คนลูกนะทั่วไปเลยครับผมภาพที่เราเห็นบังฉาจับงูด้วยมือเปล่าอาจจะดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับบังฉาใช้เวลาว่างแวะเวียนมาที่สวนงูแห่งนี้เพื่อจดจำเทคนิคการจับงูและศึกษาพฤติกรรมของงูแต่ละชนิดบ้างก็ขอคำแนะนำจากคนที่เชี่ยวชาญแล้วเขาใช้เวลาศึกษามานานกว่า5เดือนเลยทีเดียวเขาก็เคยโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจับงูไม่ให้บาดเจ็บอะไรประมาณนี้แล้วก็แรกๆก็บอกเขาว่าใช้ไม้ยาวๆแล้วก็มีบ่วงที่ปลายไม้แล้วก็ไว้คล้องงูนะครับก็สอนเขาไปแบบนั้นไอ้บางทีไม้มันเข้าไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาคล้องมาแล้วมันมีการบาดเจ็บของงูนะครับเพราะว่างูบางตัวนี่พอโดนล็อกคอแล้วมันจะดิ้นพอเขาดิ้นแล้วเชือกเล็กๆที่อยู่ปลายไม้มันจะไปรัดคองูทำให้มันเกิดการบาดเจ็บแล้วทีนี้น้องเขาไม่อยากจะให้งูมันบาดเจ็บนอกจากบังฉาจะมีจิตสาธารณะแล้วเขายังมีจิตใจเมตตาแก่เพื่อนร่วมโลกด้วยเขาพยายามจะหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อลดการปะทะของทั้งสองฝ่ายโดยการใช้วิธีการจับที่นุ่มนวลและอ่อนโยนเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องได้รับบาดเจ็บบางครั้งเราไปแบบไม่มีอุปกรณ์เราก็คือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็เลยศึกษาจากพี่ๆเขาที่เคยทำได้ครับศึกษาดูว่าถ้าจะจับด้วยมือเปล่าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับบางครั้งเราไปแบบเจอโดยบังเอิญไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับบังฉาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่กลัวงูแต่เมื่อได้เห็นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและต้องการที่พึ่ง
สัญชาตญาณอาสาที่มีอยู่ในตัวมันได้เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความกล้าถ้าเราไม่กล้าที่จะทำมันเราก็จะไม่มีวันทำอะไรได้สำเร็จเลยก็อย่างน้อยก็ต้องศึกษานิสัยของงูก่อนนะครับลักษณะท่าทางว่างูแต่ละชนิดเนี่ยว่องไวหรือความช้ามันไม่เหมือนกันลักษณะการจับก็จะไม่เหมือนกันครับอันนี้ต้องศึกษาด้วยตัวเองผมคิดว่ายากอยู่เหมือนกันครับใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ที่ว่าเราจะตีงูตัวนึงมันก็เท่ากับว่าเราลดประชากรของมันไปเรื่อยๆนะครับก็ดีที่ว่าน้องฉาเป็นคนที่ว่าสามารถช่วยชาวบ้านนะครับให้ปลอดภัยได้ตรงนั้นแล้วก็ไม่ให้เสียทรัพยากรงูนะครับจำนวนจะได้ไม่ลดลงทางรายการก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจและความพยายามของหนุ่มอาสาสมัครกู้ภัยรายนี้จริงๆเลยนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็รักชีวิตเหมือนกันแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกหนึ่งชีวิตมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันจะดีที่สุดครับจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอมีเรื่องราวอีกมากมายที่ทางรายการของเรายังคงค้นหาความจริงในหลากหลายด้านมานำเสนอให้ได้ติดตามกันนะครับถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องจริงที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำผ่าน Facebook รายการเรื่องจริงผ่านจอได้นะครับเพราะเรื่องจริงของคุณอาจจะเป็นเครื่องช่วยเตือนสติในการใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดมุมมองความคิดให้กับใครหลายๆคนได้คืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 5:10 น.คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับThank you.